ีคำถามเรื่องของเราบ้างที่คนเข้าไปเม้นที่เราไปเต้นๆแล้วคนเข้าไปเม้นเราก็ตอบแบบยังไงมันคือยังไงอุ้ยตอนหนูตอบคอมเมนต์หลายๆอย่างมันมาจากอารมณ์นะคะแต่ณตอนนั้นเลยคือหนูเต้นกับเพื่อนเต้นสนุกสนุกคือแบบขำๆอะไรมันโซเชียลมีเดียที่เขาทำอยู่แล้วแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าแบบนี้โลคลาสอะไรเงี้ยแล้วหนูมองแบบเฮ้ยมันออกจะน่ารักออกจะสนุกเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีทำไม่ได้ทำอะไรที่แบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยคุณน่ะคิดต่ำนะที่มาคอมเมนต์อย่างนี้เนี่ยแล้วมันหนูว่าคนไปรู้สึกมากตรงที่หนูบอกว่าไม่ได้ด่านะคะแต่แค่อธิบายความเป็นคุณที่จริงหนูไม่ได้ด่าตั้งใจเพื่อจะด่าเขารู้สึกแย่นะแต่บอกว่าเนี่ยนี่คุณคิดต่ำจริงนะคือหนูอธิบายว่าคุณคิดอย่างเงี้ยนี่มันไม่โอเคอย่างเงี้ยแสดงว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราตอบกลับอ๋อโนค่ะค่ะไม่คือมีบางครั้งก็ปล่อยผ่านแล้วแต่ลมตอนนั้นรู้สึกแบบฉันต้องพูดอะไรสักอย่างแล้วแหละแม้แค่นี้ค่ะแสดงว่าที่ลุกโกรธมากไม่โกรธเลยทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ my god เชื่อโกรธมากแบบลุกเป็นไฟอย่างนี้ไม่เลยค่ะหนูทำด้วยความชิลทุกอย่างชิลแต่ที่ฉันรู้สึกเนี่ยเวลาเราตอบกลับไปคนมักจะซัพพอร์ตในความคิดของเราคนไม่ได้มองลบว่าเอ้ยเราทำไมคิดยังไงเราคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันไม่เพราะว่าหนูไม่ได้ไปคือหนูเป็นคนที่อาจจะดูแรงแต่ไม่ได้ด่าคนสุ่มสี่สุ่มห้าไงหนูไม่ได้เป็นคนที่ไปว่าคนอื่นหยาบคายกันไม่ได้หยาบคายแต่หนูเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณมาในพื้นที่ของฉันแล้วมาด่าฉันอะฉันตอบกลับนะมันจะเป็นเหมือนกับการปกป้องตัวเองมากกว่าปกป้องสิทธิ์ปกป้องตัวเองมากกว่าไม่ได้เป็นมองเหมือนกับเป็นละลานคนอื่นคนก็แหละจะมีความเข้าใจตรงนี้ว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณไม่ด่าเขาเขาไม่ด่าคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้เรามองข้ามกับพวกคอมเมนต์พวกนี้ไปบางครั้งที่มองข้ามใช่ไหมคะขี้เกียจนะไม่เก็บมาใส่ใจบางคนรู้สึกเก็บมาคิดแล้วหน่อยแต่ตีท่าสุดว่าอุ้ยฉันก็ต้องขำกลับไปหรือว่าค่ะไม่พูดปกติหนูเป็นคนที่รู้ว่าพอคนที่เข้ามาด่าเราในโซเชียลเนี่ยเขาไม่ได้รักเราหรอกเขาอยากให้เรารู้สึกโกรธไงคือปั่นเขาปั่นเพราะเขาอยากให้เธอรู้สึกโกรธฉันอยากให้เธอรู้สึกแย่แล้วถ้าเกิดหนูรู้สึกแย่เขาชนะหนูไม่อยากให้เขาชนะแค่นี้คือมาเล่นกับเราคือเล่นผิดคนแล้วผิดคนแล้วหนูไม่รู้สึกแย่หรอกก็คือสู้กลับไปถึงว่าตอบกลับแบบแต่ว่าในภาษาสุภาพในภาษาที่สุภาพค่ะแล้วก็บางครั้งปล่อยผ่านบางครั้งไม่ปล่อยผ่านบางครั้งมีอารมณ์นะคะมีแรงกว่านี้มั้ยมีแรงกว่านี้เคยมีแรงกว่านี้ตอนที่หนูฟิลเตอร์ไม่ค่อยดีตอนที่เข้าวงการใหม่ๆแบบตอนนี้ฟิลเตอร์ได้บ้างแล้วรู้ว่าใช้คำพูดที่ดีขึ้นแต่ก่อนนี่แบบมันอีกเลเวลหนึ่งไปเลยแล้วคุณบอกว่าโตขึ้นด้วยซอฟลงแต่คมทุกคำค่ะ ไม่เพราะว่าอายุมากขึ้นไวเซอร์รู้แล้วต้องพูดอะไรแต่ก่อนเหมือนกับว่ามันแบบยังเป็นเด็กกว่านี้ค่ะก็เลยแต่เราไม่มีคำหยาบออกมาเลยนะที่เราพิมพ์อ่ะไม่ค่ะเพราะปกติก็ไม่ได้พูดคำหยาบอยู่แล้วก็เลยคีปไทยอยากจะฝากบอกคนที่เข้ามาเม้นในด้านลบในพื้นที่ส่วนตัวเรายังไงบ้างระวังตัวนะคะแค่นี้ค่ะอันหนึ่งค่ะเอาโอเคอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อสองราศีนิกกี้คนเลยมองว่าอ้าวจริงหรือเปล่าเขาจะจีบเราจริงเหรอนิกกี้ไม่ก็หนูก็เป็นคนน่าสนใจเนาะมันก็ไม่แปลกไหมที่ผู้ชายแบบก็มีความสนใจบ้างแต่ผู้ชายอย่างนิกกี้นะก็นั่นแหละก็นั่นแหละปัญหาไม่นิกกี้เขาน่ารักจริงๆอะค่ะก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในรายการเราก็แบบว่าด้วยความที่เราทำงานเนาะมันก็แบบไปอยู่ในฟิลแล้วคนในนั้นน่ะทุกคนช่วยเชียร์กันมันก็เลยแบบได้อารมณ์บิ้วอะเขาก็บิ้วหนูก็บิ้วก็สนุกค่ะคนเลยมองว่าเชียร์ตั้งแต่เบรกแรกกันเบรกสี่ก็ยังเชียร์กันอยู่นั่นไม่จบไม่สิ้นไม่เพราะว่านิกกี้พี่แกก็ไม่ธรรมดานะมันก็จะเอาเหมือนกันมันก็สู้สุดยอดเลยหนูก็ต้องสู้กับหนูเป็นติช่าไงก็แบบเสียไม่ได้อยู่กับนิกกี้สนุกมากค่ะเพราะฉะนั้นก็น่ารักรู้สึกไงบ้างคนจับจิ้นกันจนรู้สึกว่าเออถ้าเขาจีบจริงเราจะว่ายังไงไม่รู้ดีไม่ได้คิดอะเหมือนกับว่าคืออุ๊ยรู้สึกว่าหนูเป็นคนบ้านิกกี้เป็นคนบ้าไม่ควรอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนุกได้นะจริงๆต้องคิดอีกทีคนนิกกี้ก็ดูแบบ energy ล้นหลามมากหนูก็เหมือนกันเราก็ล้นเหมือนกันนะค่ะเรามองผู้ชายอย่างนิกกี้ยังไงบ้างสนุกนะที่จริงอะผู้ชายแบบนี้ดูแบบไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นนะเหมือนกับเขาจริงใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแย่เขาก็แย่แบบเปิดเผยว่าคงกงเก็บไม่อยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยแบบไม่น่าจะดูแบบบางคนแบบดูเนียบดูแบบคอนโทรลแต่ข้างในดูอาจจะลายมากนิกกี้ดูแบบน่าจะอ่านง่ายเออนะเปิดเผยอะไรเงี้ยแสดงว่าเราตามทันพอเขาตามทันแหละนิกกี้เขาก็ทำหนูทันเนี่ยน่าจะกินกันไม่ลงอ่ะแสดงว่าถ้าถึงเวลาจริงถ้าเขามาจีบจริงมันคงเป็นไปไม่ได้หรือว่ายังไงเพราะเราก็รู้สึกว่าตอบแบบเออกำกลมในรายการอยู่ไม่หนูก็ว่าเขาน่ารักดีนะแต่ว่าเราดูอีกทีอ่ะนิกกี้ดูแบบดู crazy อ่ะหนูต้องอ่านไม่รู้หนูต้องการความ crazy กว่านี้หรือเปล่าในชีวิตนะคะดูเหมือนว่าถ้าภาษาไทยคือดูเหมือนอยากได้เราอ่ะดูแบบโอ้อยากจะจีบเราอยากจะแบบโอ้ยมันเรื่องธรรมดาเรื่องนั้นนะคะ แต่ปัญหาคือนิกกี้กับหนูนี่แบบ personality กันแบบล้นเหลื่อมกันมากคือถ้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนคั่วบวกเจอกันแล้วก็เด่นออกมาค่ะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ากันได้ไหมเขาและหนูค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเขาถ่ายรูปเป็นค่า